ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ผมทศกัณฐ์นะครับวันนี้เราก็มีหูฟังมารีวิวกันอีกแล้วนะครับจากแบรนด์เดิมจากซิกโม่นะครับวันนี้เป็นอินเอียร์นะครับผมในรุ่นอะไรวะเนี่ยเด็กสเตอร์หรือรหัสรุ่นของมันก็คือ EP609นะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นอินเอียร์ที่สามารถพกพาใช้ได้กับทั้งในแบบพวกออกไปข้างนอกมือถืออะไรพวกนี้หรือเสียบกับคอมก็ได้และมันมีไมค์ให้ด้วยนี่ดูจากด้านหลังเห็นป่ะมันมีไมค์ให้ด้วยเรามาดูตัวจริงๆกันเลยดีกว่าปั๊มสเปคของมันเนี่ยรับเสียงอยู่ในช่วง 20-20,000 เฮิร์ตซ์นะครับก็ถือว่าไม่เลวร้ายอะไรสำหรับอินเอียร์เนาะชื้นเฮ้ยมีกล่องมาให้ด้วยนี่มีกล่องมาให้ด้วยนะฮะข้างในมีอะไรปั๊บอ๋อนี่ไงไมค์เฮ้ยไมค์เขาเก๋มากเลยอะไมค์เขาเป็นอันเล็กๆแบบนี้เฮ้ยมันงอได้ด้วยเว้ยมันงอได้น่ารักปีกแบบนี้ว้ามันใส่ข้างไหนวะเนี่ยโอ้ยดีไซน์เก๋อยู่วะเนี่ยดูดิโคตรเฟี้ยวอ่ะเห็นไหมโอ้โคตรเฟี้ยวโอเคนี่ดูอ๋อเขามีด้านบอกอยู่ว่าใส่ทางไหนอันนี้ขวาไม่ต้องมีไฟเอาอะไรเฮียนี่มันคืออะไรมันเอามาดันหูกูเหรอเดี๋ยวกูต้องใส่ไปข้างในไหมเนี่ยใส่ยากโว้ยจะมันเด็บหลังหูล็อกหูแล้วถ้ามันเด็บแล้วมันจะเข้าไปยังไงอ่ะไม่ล็อกเงี้ยล็อกหูเงี้ยข้างๆอ่ะล็อกหูล็อกเงี้ยวะหรือว่าล็อกตรงนี้อ่ะเดี๋ยวล็อกยึดอย่างเงี้ยมันใส่ยังไงวะลองดูดิอ่ะนี่ข้างไหนนั่นคือขวาผมใส่ยังวะนั่นแหละที่มึงคือถ้าที่ล็อกอ่ะมันต้องอยู่แบบข้างหลังหน่อยปะวะนี่มันเป็นที่ล็อกตรงๆเลยเนี้ยเออใช่ล็อกอยู่แค่ตรงเนี้ยล็อกมันจะเป็นล็อกล็อกอย่างเงี้ยล็อกอย่างเงี้ยอ่าจะลองไหมกูต้องมีกระจกในการใส่แล้วแหละจริงเอาพี่ใช้สัมผัสหูนั่นแหละเออมันไม่เข้าหูก็หูพี่หูตลาดล่างไงพี่มันปิ้นออกมาแล้ววะไอ้เหี้ยกูจะพยายามเพื่อการรีวิวนี้ให้สำเร็จลุล่วงต้องใส่ได้สิวะเฮ้ยไอ้เหี้ยคราวนี้ใส่ได้เออนั่นแหละมันก็ใส่ยังไอ้เหี้ยเหมือนมันลงล็อกแล้วมันปุ๊บเข้าไปเลยวะเออพี่ต้องหมุนที่ลงล็อกพี่มันเป็นสลักไอ้เหี้ยทำไมข้างนี้มันใส่ง่ายจังวะมันตึ๊กๆเข้าไปเลยเดี๋ยวนะประจุอันนี้มันอยู่เหลี่ยมสายมันอยู่ด้านล่างเท่ากับว่ามันเข้ามาอย่างนี้เฮ้ยโอ้ยี่เองนี่ติดไว้อย่างเงี้ยเออมันเข้าอย่างนี้กูไม่อยากถอดเลยกูไม่ได้ใส่ไมค์เอาเป็นว่าไม่มีไมค์ให้ใส่แล้วกันกูไม่ใส่ไอ้เหี้ยกูไม่อยากถอดเป็นต้องเทสยากแน่โอเคทีนี้สายมันเป็นอย่างนี้คือสแตนดาร์ดของมันเนี่ยมันจะมาเส้นเดียวเป็นดำ3ขีดนะครับคือถ้าเราใส่กับมือถือเนี่ยมันสามารถใช้ไมค์ในตัวได้คือถ้าเราต่อไมค์เนี่ยแบบรับสายอะไรพวกนี้มันใช้ไมค์ได้ถ้าเป็นดำ3ขีดแต่ทีเนี้ยพอมาใส่กับคอมเนี่ยมันไม่มีรูดำ3ขีดมันเป็นรูเขียวกับรูชมพูก็คือหูฟังกับไมค์ทีนี้มันก็ต้องผ่านตัวแปลงเขาก็มีตัวแปลงมาให้ในตัวเลยในกล่องนะครับก็คือเป็นแบบนี้อ่ะเป็น2สายแยกมา2สายแบบนี้อ่ะฝากเสียบหน่อยเดี๋ยวเทสกันหน่อยว่าเสียงมันเป็นไงบ้างแมปโอ้ my god เปลี่ยนไดเวอร์กับพี่นี่ไงมันก็เข้าแล้วดิเสียงมาด้วยเข้าเป็นระบบเสียงสเตอริโอก็อย่างว่าคุณผู้ชมคงจะหวังให้มันเทพซ่า888มันคงไม่ได้เลยนะเพราะมันเป็นอินเอียร์สเตอริโอสุดยอดดังออกลำโพงกูเนี่ยนะ
นี่ที่กดเปลี่ยนไดเวอร์ตรงนี้อันนี้ใช่ปะนี่กดตรงนี้ก็ได้เข้าแล้วลองเทสดูดีกว่าเปิดเต็มเปิดดังสุดแค่ข้างนอกได้ยินนะดูเว้ยอุ้ยเพลงแม่งกระหึ่มฟัดว้าวสรุปเลยเห็นแบบมันมีข้อเสียที่โผล่ขึ้นมาเฉพาะตัวของความเป็นอินเอียร์อยู่แล้วอะด้วยความที่ว่ามันเป็นอินเอียร์แล้วระบบเสียงแบบเขาเรียกว่าไงนะสตีโอเสียงมันมีความคุมเครือนิดนึงราคาโอ้เฮ้ยแต่ราคาไม่แพงว่ะราคาลองหาดูเนี่ย Shopee เราเจอถูกสุดเนี่ยประมาณ421 Lazada 440บาท490แต่ขอดูราคาจากแอดไวท์ดีกว่าเดี๋ยวดูราคาสิ490โอ้ถ้าราคา490นี่ถือว่าไม่แพงแล้วนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเท่าที่ผมลองฟังดูจากตอนที่เล่นตัวคลิปของ Battlefield เนี่ยรู้สึกว่ามันมีความกระหึ่มช่วงระเบิดช่วงอะไรพวกนี้เอ้ยเบสโอเคแต่มันก็ยังไม่สุดเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นอินเอียร์มันก็ไม่ได้แบบดอกลำโพงมันไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยแต่ว่าคุณภาพก็ไม่ถือว่าเลวร้ายสำหรับหูฟังที่จะพกพาออกไปใช้งานข้างนอกนะครับแถมยังสามารถต่อไมค์ได้ด้วยนี่มันจะมีรูให้ต่อไมค์อยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าใช้กับโทรศัพท์ก็จะเป็นไมค์ตรงนี้ใช่ไหมใช่ๆก็คือไอ้ตรงเนี้ยก็คือเอาไว้สำหรับกดรับสายเนี่ยมันเป็นเหมือนรูปโทรศัพท์เห็นป่ะเวลาเราเล่น ROV ก็กดรับสายได้แล้วก็ถ้าต่อไมค์อยู่ก็คือใช้ไมค์พูดได้เลยนะฮะข้อเสียใส่ยากพี่ใส่ไม่เป็นเองข้อเสียใส่ยากแล้วกันนะฮะข้อดีประกัน2ปีโคตรสัตว์รัสเซีย490หูฟังอินเอียร์ประกัน2ปีอีบ้าเนี่ยแม่งประกันโหดชิบหายประกันคุ้มจริงสำหรับรวมๆจากทีแรกว่าเฮ้ยมันคุ้มคือมันนู่นนี่นั่นถ้าแบบสัก 8-900 นี่ไม่ผ่านแล้วนะแต่ถ้าแบบเฮ้ยเหี้ย490โอเคเลยอันนี้ผ่านเวอร์ราคากำลังดีนะฮะเด็กๆจับต้องได้ในงบที่แบบไม่เกิน500อ่ะแล้วแบบเอ้ยเราหาอินเอียร์สักตัวนึงแถมเอามาใช้เล่นกับคอมได้ด้วยนะฮะต่อใหม่ได้ด้วยมีตัวแปลงให้ในตัวด้วยประกัน2ปีด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้ซื้อเลยฮะ EP609 Dexter นะครับจาก Signal eSportแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็จบการรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหน้าตาแบบนี้ไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะอย่าลืมติดตาม Subscribe Channel Cat นี้เพื่อรับชมคลิปวิดีโอรีวิวต่อๆไปกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบายครับทุกคน